ก็เจาะอย่างนั้นนะครับเจาะประมาณ3รูก็ได้นะครับรัดตึงได้ประมาณนี้นะครับเพราะตรงนี้คือมันจะใหญ่กว่าช่วงนี้นะครับแล้วฟิล์มมันจะสามารถความหดตัวมันจะรั้งได้ประมาณนี้นะครับอาจจะได้เพิ่มอีกนิดหน่อยอาจจะเจาะรูช่วยนิดนึงครับนี่นะครับแต่อย่าไปเป่าตรงรูนะครับ